สวัสดีครับเพื่อนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมตัดอ้อย RK มาเรียบร้อยแล้วนะครับขุดอ้อย RK มาเรียบร้อยแล้วนี่20ต้นกล้านะครับก็ก่อนกลับเข้าบ้านนะครับก็มาดูอ้อยด่างนะครับอ้อยด่างก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็คือตอนนี้พายุเข้าภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับเห็นเขาฮิตกันตอนนี้ก็คืออ้อยล้มอ้อยล้มครับอ้อยสุพรรณโอ้ยล้มกันระเนระนาดเลยของผมก็ล้มเยอะของบางคนก็โหล้มเป็นไร่สองไร่น่าสงสารครับน่าเห็นใจครับเข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกนะครับปลูกอ้อยมากว่าจะโตแล้วมาล้มเสียหายเยอะครับปีนี้เพราะนั้นอ้อยที่จะออกในหน้าร้อนปีนี้ที่เป็นอ้อยสุพรรณเนี่ยก็จะตอนแรกคิดว่ามันจะล้นตลาดแบบว่าขายยากแล้วทำไปทำมามันก็อาจจะมีขายให้มีแค่จำนวนเพียงพอแหละครับเพราะว่าโหบางคน4เดือนอ้อย4เดือน5เดือนก็ล้มกันแล้วอ่ะ4เดือน5เดือนบางคน9เดือนเห็นหลายคนลงในกลุ่มอ้อยขนามภาคอีสานกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างเงี้ยโอ้โหล้มกันจำหนับเลยอย่าว่าแต่อ้อยสุพรรณเลยครับอ้อยด่างก็ไม่รอดครับอ้อยด่างของผมนะครับก็ล้มเหมือนกันไม่ถึงกับล้มหรอกแต่ประมาณเอ็นประมาณ60องศาแต่ก็ถ้าเกิดขืนปล่อยไว้ก็ไม่รอดครับเพราะว่ามันเริ่มป้องมันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆต้นมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็เลยจัดการโดยทำราวครับทำราวให้มันค้ำไว้นะครับค้ำไว้มันจะหาแสงนะฝั่งนั้นมันชิดกำแพงใช่ไหมมันก็ไม่ไปชิดหรอกมันก็จะเอียนมาเอียนออกมาด้านนอกแบบนี้มันก็จะเอียนออกมาเห็นไหมฮะมันก็จะเอียนพยายามที่จะเอียนออกมาเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่เอียนออกมาก็จะลักษณะนี้ถ้าไม่ใช้ไม้พาดมันก็จะเอียงเข้ามาใช่ไหมนี่ผมก็เลยต้องเอาไม้มาค้ำนะครับมีปักเสาไว้4เสาครับปักเสาไว้4เสาก็มีแต่ปักลึกอยู่นะเห็นอย่างเงี้ยปักลึกนะครับปักลึกปุ๊บไม่มีลมครับอันนี้ก็ใช้ไม้หลอกพาดแล้วก็ถ้าแหวนมันยาวขึ้นไปอีกผมก็จะมีนี่ไม้สแปร์ไว้อีกนะไม้ไผ่แล้วก็จะพาดอีกเป็นราวที่2เป็นชั้นที่2พาดไปอีกต่อไปอีกครับต่อไปอีกเพราะนั้นกันไว้ไม่ลมแน่นอนนะครับอีกชั้นหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับไอ้คำว่าอีกชั้นหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละประมาณนี้สำหรับอ้อยที่โตณเวลานี้นะครับน่าจะเพียงพอตอนนี้อัปเดตครับอ้อยด่างแดงอินโดก้อนนี้มันก็คือขึ้นไลน์แหละขึ้นปองแต่ไม่ลอกกลับแต่นี่คือลอกอยากรู้เฉยว่าสีเป็นไหนคือถ้าเราไม่เอามือรูปผิวเอามือรูปแป้งมันออกอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นลายแต่ถ้าเราเอาน้ำแล้วก็มารูปเช็ดออกอ่ะจะเห็นลายชัดนะครับเห็นลายชัดเจนเลยอย่างนี้ด่างแดงอินโดนะครับจะมีแดงสลับดำเห็นไหมจะเป็นแดงสลับดำอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รูปมันจะมองเป็นสีดำดำแดงแดงแต่สีมันสวยนะเป็นอ้อยที่สีสวยสีคล้ายเปลือกมังคุดแต่จะออกแดงสดนิดๆเนี่ยครับด่างแดงอินโดนะครับอันนี้ถัดไปก็จะเป็นเบลลี่พุดด้าทั้งหมดเลยเบลลี่พุดด้าผมใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นส่วนยอดอยู่4หลุมเกิดดีมากนะแต่ก็ดีมากเลยดูดิเห็นไหมใครบอกแตกไม่ดีเบลลี่พุดด้าเนี่ยเห็นไหมใช้ยอดเนี่ยแตกไปดูเท่าไหร่นี่ยังไม่ตัดให้ขึ้นต่อ2นะนี่คือหน่อที่งอกขึ้นมาอีกจำหนับเลยเนี่ยมันก็จะเอียนมาพาดกับลาวเลยนะฮะอันนี้เบลลี่พุดด้าหลายคนมีกันเยอะแล้วล่ะครับเบลลี่พุดด้าแต่ใครที่ยังไม่มีก็ติดต่อเข้ามาได้อยากไปปลูกก็ได้ครับตัดให้แต่ก็เช่นเคยถ้าใครกลัวพ่อไม่ติดก็ให้ผมพ่อกล้าให้ได้ผมพ่อกล้าเดี๋ยวส่งไปให้ผมมีวิธีการพ่อกล้าที่ง่ายๆแล้วได้ผล 100% นะครับไม่ยากเลยไม่ต้องแช่น้ำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมัด
ัดปุ๊บมัดใส่ถุงห้อยไว้ครับมัดใส่ถุงพลาสติกห้อยไว้ในห้องน้ำสัก3วันรากก็แตกแล้วปลูกได้เลยไปเพาะกล้าไปลงหลุมลงไอ้ลงถุงพระชำลงอะไรของท่านได้เลยครับนี่เนี่ยด่างแดงอินโดแดงไม่ใช่ลำแดงเดียวรากก็แดงด้วยไหมเห็นรากไหมแดงทั้งรากเลยนะครับนี่รากเป็นออกแดงอมชมพูครับเป็นสีสันเป็นอ้อยที่มีสีสันเป็นอ้อยที่มีสีสันพอสมควรครับทำเป็นอ้อยแฟนซีอ้อยประดับสวยงามอยู่แต่มันเป็นอ้อยกินนะฮะเป็นอ้อยเคี้ยวกินน่าจะคั้นน้ำได้อยู่แต่ผมยังไม่เคยครับไม่เคยเพราะก็คือปลูกครั้งแรกนี่แหละก็ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ถ้านับเป็นลำหลักๆนะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ลำ10ลำแล้วกัน10ลำแล้วกันเพราะหน่อนี้ยังไม่ใหญ่นับเป็น10ลำมีอยู่10ลำลำที่เกี่ยที่สุดที่ยาวที่สุดก็จะเป็นลำนี้ลำนี้กับลำนี้ลำเนี้ยนะครับแต่ลำที่เกี่ยสุดวันนี้มีคนทักมาหาผมอยู่ว่าจะขอซื้อมี2คนมีคนนึงให้ผมพอกล้าให้1ต้นอีกคนนึงว่าจะซื้อ1ท่อน2ข้อตาแต่ไม่รู้เปลี่ยนใจหรือเปล่าก็เห็นไม่ตอบมาแล้วก็ไม่แน่ใจก็นี่ครับด่างแดงอินโดนะครับนี่หอยเบลลี่พุด้ากับด่างแดงอินโดก็นี่ฮะอันนี้กอแรกที่ผมตัดไปพอตัดต้นแม่ออกต้นลูกที่เป็นหน่อครับหน่อใหญ่มากหน่อใหญ่มากแล้วก็โตไวมากนะครับเพราะว่ากินอาหารเต็มๆเลยไม่มีต้นแม่มาดูดนั่นแหละก็คือมีรากของตัวเองก็ดูดจำหนับเองอาหารเนี่ยโตไวมากครับอยากวันนั้นนะที่ผมถ่ายคลิปไหมที่ว่าเป็นหน่อเล็กๆอย่างตอนนี้ดูเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นหน่อเล็กๆเห็นไหมอันนี้ขึ้นมาขนาดนี้แล้วคลิปที่ผมตัดอ้อยบิลิพุด้าคลิปล่าสุดนะครับคลิปล่าสุดที่ตัดนะเห็นไหมตอนนี้ขึ้นมาขนาดนี้เลยตัวไวนะครับตัวไวถ้ามีอาหารมีพอตอนนี้ฝนตกดีด้วยแล้วในตัวจงในเจนอากาศมาเต็มครับตัวไวมากอ้อยได้ฝนไม่ต้องให้ปุ๋ยก็ได้ครับถ้าอ้อยมันได้ฝนนี่ปุ๋ยไม่ต้องให้เลยเจนธาตุอาหารต่างๆมากับน้ำมากับฝนเยอะโอเคนะครับจะมืดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนอันนี้เป็นที่จะทำบ้านแต่ยังไม่ได้ทำนะซื้อไว้แต่ยังไม่ได้สร้างบ้านเป็นที่พอก้าเป็นที่พอก้าต้นอ้อยของผมนะครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้านดีนะก็มาพอที่นี่ก็จะหลักๆก็คือจะเป็นอ้อยด่างนะกับอนุบาลอ้อยที่มีราคาสูงแล้วก็อ้อยสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็อนุบาลเสร็จแล้วก็จะไปลงที่แปลงที่สวนนะครับสถานอนุบาลก้าอ้อยสถานอนุบาลพันอ้อยต่างๆจับเราโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ้อยด่างก็ไม่รอดครับล้มเหมือนกันต้องใช้ตัวช่วยในการทำราวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็จะลืมทำราวนะครับไม่งั้นไม่ไหวช่วงนี้ฝนตกเยอะเราดินมันเลนครับรากมันไม่ยึดมันก็จะล้ม